วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันกระทบไปเรื่อยๆเพราะว่าปีหนึ่งก็ใช้วันคูณเข้าไป365วันก็เป็นหนึ่งปีที่ธรรมาได้กล่าวไว้และแสดงไว้ทุกครั้งว่าพวกเราอยู่กันเพียงวันเดียวจะพูดอดีตก็คือวันหนึ่งอนาคตก็คือวันหนึ่งปัจจุบันก็คือวันหนึ่งทั้งหมดเขาเรียกเป็นการสมัยแต่สรุปก็คือวันเดียวที่เราใช้อยู่ก็คือปัจจุบันธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธะผู้ตรัสรู้ธรรมได้โปรดสั่งสอนต่อเวไนยสัตว์น้อยใหญ่ให้ได้เกิดการทำความระลึกรู้และใช้คำว่าระลึกรู้ตื่นขึ้นมาเพื่ออะไรมาตังโลโภอัตโมจะจิลังทุกขายะรันทยุงขอความโลภและความชั่วช้าทั้งหลายจะฉุดกระชากเราตลอดกาลนานเลยหรือเถิดนี่คือจุดหนึ่งที่มนุษย์เกิดมาแล้วมาวนเวียนอยู่กับวัฏฏะทุกข์วัฏฏะทุกข์ถ้าเราเข้าใจแล้วจะกำหนดรู้คำว่าทุกข์กำหนดรู้กำหนดรู้ทุกไม่ว่าใครที่กล่าวว่ากำหนดรู้ทุกแล้วจะไม่หลงในทุกนั้นอีกถ้าทำบ่ทำให้แจ้งทุกแล้วนั่นคือนิพพานทำให้แจ้งแล้วทุกข์ก็เพราะว่าโดยธรรมชาติของชีวิตมนุษย์เราก็ไม่มีใครประสงค์คำว่าทุกข์อันนี้ชัดเจนเมื่อไม่ประสงค์คำว่าทุกข์จิตนั้นจะออกจากทุกข์ทันทีถ้ารู้แบบรู้จริงแล้วเมื่อรู้จริงและทำให้รู้แจ้งขึ้นมาที่เรียกว่าปฏิเวทะหรือปฏิเวทคำว่าแทงตลอดคำว่าแทงตลอดแทงอะไรแทงตลอดก็คือปลอดอวิชชาโยมเห็นไหมที่ก็มีห้องที่ปลอดเชื้อหรือห้องแล็บอะไรที่เขาไม่ให้มีเชื้อโรคนะเชื้อโรคออกมานะเขามีการฆ่าเชื้อตั้งแต่การนุ่งห่มก็ฉีดแล้วก็มีวิธีการป้องกันทุกอย่างเพื่อไม่ให้เชื้อโรคนั้นมาสัมผัสเราหรือสัมผัสปุ๊บก็จะไม่สิ่งนั้นเข้ามาถึง
ชีวิตตั้งแต่รูปกายก็มีการฉีดยาพ่นยาจะเข้าจะออกถุงไม้ถุงมือเครื่องสวมของเครื่องมือทั้งหมดฆ่าเชื้อและเป็นห้องที่ปลอดเชื้อออกมาต้องไม่มีเชื้อที่ไปแพร่ที่ไปแพร่ติดได้ก็เพราะว่าเรามีเชื้อนำออกไปนี่ไงการปฏิบัติก็เช็คเช่นเดียวกันเราก็ป้องกันศีลสมาธิปัญญานี้เพียงพอแล้วที่จะป้องกันอุปกิเลสของโลกเพียงพอแล้วแต่ถ้าสร้างทานบารมีก็เป็นการเกื้อกูลแบ่งปันช่วยเหลือเผื่อแผ่อบอ้อมอารีไมตรีเพื่อจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขก็คือการแบ่งปันอันนี้คือการอยู่ร่วมเพื่อความผาสุกเจือจานแบ่งปันแต่ถ้าเพื่อไม่เบียดเบียนก็คือใช้ศีลและเพื่อไม่ให้เกิดความฟุ้งซ่านรำคาญใจพยาบาทอาฆาตหงุดหงิดฉุนเฉียวก็ให้มีสมาธิมีฌานรักษาจิตนี้ไว้หรือปกป้องจิตด้วยกำลังของสมาธิและส่วนการทำให้แจ้งที่เรียกวิปัสสนาเมื่อรู้ความจริงสรรพสิ่งที่มีที่เกิดที่ตั้งที่ดับมีใครจะไปหลงทุกข์มีใครจะไปยินดีกับเชื้อโรคแค่โควิด-19พวกเรายังต้องปิดแมสกันหายใจกันไม่ทั่วท้องเลือดบางครั้งก็เลี้ยงสมองก็ไม่ใช่ว่าพอนะถ้าระยะยาวไปอากาศร้อนๆด้วยร่างกายมันไม่ไหวจริงๆเครื่องกรองของร่างกายเราก็ขนจมูกเราก็มีนั่นคือเครื่องกรองของเขาถ้าไม่มากเกินผิดปกติเขาก็จะตาก็มีขนตาก็จะป้องกันฉะนั้นแน่นอนที่สุดตอนนี้จิตอาตมาป้องกันในเรื่องของทุกข์เพื่อไม่ให้ทุกข์นั้นเกิดแล้วเราไปยินดีโดยไม่รู้พอใจโดยไม่ได้สติหนักนานเข้าหลงโดยไม่รู้ว่านี่คือเราติดกับในความเป็นทุกข์ที่เป็นตัวตนของตนเองด้วยซ้ำไปธรรมาบอกตัวเองว่าธรรมาไม่ใช่บวชมาร่ำรวยไม่บวชมาไม่ได้ต้องการความร่ำรวยไม่ได้ต้องการไม่ต้องการจะซื้อหวยถูกลอตเตอรี่ธรรมาไม่ได้สนสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดไม่เคยซื้อสักบาททำไมสติจิตธรรมและปัญญาเหมือนได้กำหนด
แล้วก็ล็อกเป้าไว้แล้วว่าเพื่ออะไรทำให้แจ้งทำให้แจ้งเพื่อก็เราเดินมาจากบอกที่นี่วุ่นวายหนอมาสู่ที่ที่ไม่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอมาสู่ที่ที่ไม่ขัดข้องหนอนี่ไงและที่ตรงนั้นคืออะไรคือใจเรานั่นแหละที่เคยวุ่นวายหนอขัดข้องหนอและที่ยังเป็นทุกข์หนอเราจึงมาแสวงหาความดับความดับเหมือนพระอุบาลีถ้าวันนั้นท่านรับทรัพย์สินเงินทองจากเจ้าชายทั้งห้าที่สละและมอบให้ท่านเป็นรางวัลไว้เก็บไว้ใช้ไว้กินถึงวันตายก็ไม่หมดถ้าใช้ตามฐานะผู้มีความเป็นปกติอย่างพอเพียงนะท่านก็ยินดีอยู่ในช่วงแรกพอเดินไประหว่างทางสติก็ระลึกจิตก็กำหนดปัญญาก็เห็นว่าเอ๊ะในเมื่อเขาได้สละละแล้วแล้วทำไมเราจึงมายินดีกับสิ่งที่เขาได้ทิ้งแล้วสละแล้วแล้วมาอุปมาเหมือนเสลดหรือน้ำลายที่เขาถมลงสู่พื้นแล้วแล้วเราหยิบมากินอีกถ้าอย่างนั้นก็ไม่ควรเป็นเช่นนี้พอระลึกได้ก็สลักแขวนเลยบนกิ่งไม้ที่ห้อยลงมาก็บอกว่าใครเจออยากได้ก็เอาไปคนนั้นก็ได้รับไปเราไม่ยินดีต่อสิ่งนี้แล้วก็รีบกลับไปแล้วก็ทูลขอบรรพชาอุปสมบทเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาเราจึงมีคำว่าพระอุบาลีผู้ทรงไว้ซึ่งวินัยผู้เป็นเอกคัตถะถ้าไม่อย่างนั้นท่านก็ต้องเดินไปในชีวิตที่ยังไร้จุดหมายคนที่เดินไร้จุดหมายและไม่มีปลายทางก็ต้องถามว่าคุณเดินไปไหนไม่รู้คุณขับรถไปไหนไม่รู้อย่างธรรมสัญจรก็มีผู้ถามบ่อยและท่านมาจากไหนและท่านจะไปไหนก็มาก็บอกไปเรื่อยๆมันรถไขโอแต่องค์นี้เป็นองค์วิเศษใช้ไม่หมดเติมไม่เต็มใช้ไม่หมดแต่เติมก็ไม่เต็มแปลกไหมใช้ไม่หมดเติมไม่เต็มองค์วิเศษใช้ไม่หมดเติมไม่เต็มเขาบอกไปไหนก็โปรดไปเรื่อยๆอันนั้นคือเราไม่รู้ไงว่าหมู่บ้านตรงไหนบ้านนั้นตรงไหนที่นั่นตรงไหนเราก็ไปแต่จุดหมายรู้จุดหมายในการไปแต่ไม่รู้ว่าไปไหนในเส้นทางเราไม่รู้มีคนไม่มีคนตันไม่ตันตันเราก็ถอยกลับเจอเราก็แวะไม่เจอเราก็ไปต่อแต่จุดหมายมีเป้าหมายมี
พื่อเผยแผ่ธรรมของพุทธะเพื่อชี้แนวสติแนวปัญญาและบางครั้งก็ให้สมาทานศีลกันแล้วแต่ผู้ที่พร้อมมากน้อยแค่ไหนพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้ถ้าใครสงสัยว่าท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมพานเป็นพระแล้วทำไมออกนอกวัดอย่างนี้ถูกหลักในธรรมวินัยไหมงั้นก็ฟังทางนี้เราย้อนไปในยุคต้นยุคของพุทธะเลยพระพุทธเจ้าไม่ได้ปักหลักอยู่ที่วัดวัดยังไม่มีด้วยซ้ำไปออกโปรดตั้งแต่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่ไหนที่ราวป่าอิสิปัตนมฤคทายวันก็โปรดไปเรื่อยในแว่นแคว้นนิคมพระนครน้อยใหญ่ทั้งชนบททั้งในเมืองไปหมดนี่เห็นชัดแล้วพระพุทธเจ้าไม่ใช่นั่งให้คนมาหาพุทธะลองระลึกดูว่าใช่ไหมครับพระพุทธเจ้าไม่ใช่นั่งอยู่ใต้ต้นโพอันนั้นนั่งตอนตรัสรู้แต่หลังจาก7 สัปดาห์แล้วพระพุทธเจ้าเล็งญาณว่าจะโปรดใครหนอไปทั่วไปหมดทุดงโปรดไปทั่วไปหมดจาริกไปโปรดไปหมดนี่คือพุทธะเริ่มต้นก่อนแล้วพอถึงวันที่สาวกพอจะมีแล้วให้ประชุมสงฆ์แล้วให้โอวาปาติโมกข์เสร็จและประกาศว่าให้ภิกษุทั้งหลายเธอจงจาริกโปรดต่อเวนยสัตว์อย่าไปในทางเดียวกันที่ซ้ำสองให้แยกย้ายกันไปหลักก็คือ 1. สัพพปาปัสสะอาการณังจงสั่งสอนเวนยสัตว์ญาติโยมทั้งหลายไม่ให้ทำบาปทั้งปวงวิธีสอนยังไงก็แล้วแต่หลักต้องใช้คำว่าไม่ทำบาปทั้งปวงใครจะมีเทคนิคใครจะมีศิลปะในการแสดงก็ใช้ปัญญาบารมีของแต่ละองค์ 2. กุศลสู้ปสัมปทาสั่งสอนญาติโยมทั้งหลายให้รู้จักทำดีสร้างกุศลให้ถึงพร้อม 3. ให้ชำระจิตให้สะอาดหรือขาวรอบหรือทำจิตให้ผ่องใสสจิตตปริโยทัปปนังชำระจิตให้ขาวรอบเอตังพุทธานาสาสนังนี่คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอาตมาก็มานั่งทบทวนดูว่าตรงกันไหมกับครั้งพุทธกาลที่พุทธะได้ตรัสไว้แสดงไว้และชี้ไว้ก็ตรงนะถ้ากุศลตอนไปก็บอกให้เขาละอกุศลทั้งหลายเหล้าก็อย่าไปกินมันทำลายสติเว้นชีวิตได้ก็เว้นเสียเมื่อวานก็ยังให้ปล่อยนกเขาไป2 ตัวเลยจริงๆจะปล่อยหมดนะแต่ว่าเขาให้แค่2แม้ซื้อก็ต้องซื้อให้ตัวละ1,200ปล่อยเขาไปเถอะเขาดิ้นอยู่ในกรงนานแล้วดิ้นแรงด้วยปล่อยไปทรมานเขาทำไมแค่มานั่งดูว่าสวยแล้ววันหนึ่งเขาบอกว่าเราสวยแล้วมาจับเราขังกรงแล้วอ้างว่ามีข้าวอย่างดีมีน้ำอย่างดี
คนติดคุกก็มีข้าวมีน้ำและยินดีในคุกไปล่ะก็เขาก็ต้องการชีวิตบินพุ่งไปสองตัวตามบอกถ้าเขาจะกลับมาก็เรื่องของเขาแต่ถ้าเขาไม่กลับนั่นคือเขาต้องการอิสระก็บินไปเพราะเขากระวนกระวายเหลือเกินเห็นตีพับทำมานั่งได้ยินเสียงอยู่ข้างหลังตีแรงด้วยนี่ตรงกันไหมว่าบอกไม่ให้ทำบาปทั้งปวงหยุดฆ่าสัตว์เสียถ้าจะกินก็ไปซื้อสัตว์ที่เขาตายแล้วอย่าไปสั่งฆ่าอย่าฆ่าเองและถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ต้องรับรู้ในการที่เขาฆ่ามาเพื่อตัวเองนั่นเนื้อถือว่าบริสุทธิ์เราไม่รู้ไม่เขียวไม่คล้องแต่ถ้าเว้นไม่ได้ก็วันหนึ่งโยมจะรู้ว่าโยมต้องหยุดอยู่ดีเวรกรรมมีนะหยุดได้ก็หยุดนะชี้ทางให้เขาเพราะเขาเดินทางนี้มาทั้งชีวิตก็เมื่อวานก็เจอเคสหนึ่งก็มาสารภาพเองผมเคยฆ่าน่าจะเป็นหมูด้วยวัวด้วยควายด้วยมั้งเขาบอกตลาดก็ไม่มีสมัยนั้นน้อยน้องก็เยอะก็เลี้ยงไก่เป็นร้อยด้วยตั้งแต่พระมาวันนั้นผมหยุดมาตั้งหลายปีแล้วแต่ผมรู้ว่ากรรมมีเวรมีบางทีผมนอนได้คืนแค่2ชั่วโมง3ชั่วโมงไปเห็นอะไรนี่ถึงวันหนึ่งเขาพูดเรื่องกรรมที่สิ่งที่ทำเองนะเมื่อวานเขาพูดเองแต่ว่าดีแล้วนี่ก็ถูกแล้วว่าสอนให้บุคคลได้รู้ละชั่วแล้วก็บอกทำดีนะความดีไม่ทิ้งคนดีทำไปเถอะช้าเร็วก็มาที่ไม่มาก็คืออกุศลยังกั้นอยู่หรือความดียังไม่เพียงพอหรือนั่นคือเจ้ากรรมนายเวรทำต่อไปเราทำดีเพื่อความดีจะไปน้อยใจทำไมจะไปตีเป็นค่าทรัพย์สินนั่นเรากำลังลดราคาความดีตัวเองรู้หรือเปล่าจริงๆจะมาบอกว่าบางอย่างความชั่วถึงส่งผลไม่ทันและทำไมจึงมีคำว่านรกมีคำว่าสวรรค์นะก็เพราะผู้ที่ยังไม่ได้เสวยวิบากอกุศลกรรมเมื่อสิ้นไปก็ไปสู่นรกทีนี้ใช้กันยาวเลยและบุคคลที่กุศลยังไม่ได้ส่งผลเมื่อสิ้นไปมีสุคติที่เรียกมีทิพยวิมานหรือสมบัติทิพย์ก็ได้ไปเสวยในกุศลธรรมนั้นนั่นไงบุญก็จัดสรรให้แล้วเราอย่าไปทำรู้มากไปตัดสินเองเราไม่ใช่ผู้ตัดสรู้เราเป็นเพียงผู้มาเรียนรู้แค่นั้นเองผู้ตรัสรู้คือพุทธะผู้รู้ตามคืออรหันต์และผู้ที่เดินตามก็คือผู้ที่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมแค่นี้ยังไม่เข้าใจอีกก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรก็สอนให้เขาสร้างความดีรักษาศีลปฏิบัติธรรมนะให้ระลึกถึงพุทธานุสติคุณของพระพุทธเจ้ากำหนดภายในจิตนะพุทโธพุทโธพุทโธนั่งยืนเดินนอนก็กำหนดนะพุทโธพุทโธจะมาไปไหนใช้พระรัตนตรัยเป็นสรณะไม่มีเรื่องอื่นเข้ามาเจือ
ไม่มีเพียวๆเลยพระรัตนตรัยกับการให้ทานก็ตรงกันหมดให้ทานก็ใช่ใช่ไหมให้กำลังใจเพื่อเขาสู้ต่อให้กำลังกายให้เขาอยู่ต่อยืดไปได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นอย่างเมื่อวานบ้านหนึ่งแม่เป็นมะเร็งเงินทองไม่มีสามีอยู่ในไร่ได้เดือนละ 3,000 มีลูกสาว2คนเรียนม.2 กับม.4 เด็กไปเรียนไม่มีเงินติดตัวสักบาทแต่เด็กก็ตั้งใจที่จะเรียนแล้วไม่ได้กินข้าวเที่ยงด้วยจำบอกเคยได้ยินแต่ละครนะว่าแอบไปกินน้ำที่อยู่ในก๊อกเปิดก๊อกน้ำกินหรือแอบยืนดูเพื่อนกินแต่ตัวเองไม่ได้กินไอ้นี่เรื่องจริงก็เลยมอบไปให้ 6,000 บ้านนี้เขาสารไป10ลูกแล้วอาหารอีกเยอะกินกันเป็นเดือนอ่ะนี่ไงและนี่ไม่ใช่พรหมวิหารธรรมหรือก็ตรงอีกเมตตากรุณาสงสารและช่วยเหลือเสร็จแล้วก็อุเบกขาสัตว์โลกล้วนมีกรรมเป็นของของตนแต่เราก็ได้ทำในสิ่งที่ควรทำก็ตรงทุกข้อไม่มีข้อไหนที่ไม่ตรงเลยไม่ได้เป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านไม่ได้เป็นไปเพื่อความคึกขนองไม่ได้เป็นไปเพื่อการเบียดเบียนไม่ได้เป็นไปเพื่อการประทุษร้ายไม่ได้เป็นไปเพื่ออกุศลมันก็ไม่มีอะไรที่ไม่ตรงสักอย่างแล้วถ้าตมาไม่ไปตรงนั้นนั่งอยู่ที่วัดเนี่ยจะเจอกันไหมเราจะรู้ไหมไม่รู้ไงจึงต้องถามถ่ายสุขทุกข์ลึกตื้นหนาบางกันก่อนและถึงได้ช่วยนกนั้นก็ถูกปล่อยไปจริงๆมีอยู่4ตัวเขาให้ปล่อย2ตัว2ตัวนี้ทุรนทุรายมากอีก2ตัวก็ยังดูสงบอยู่ต่อมาก็เลยเขาบอกเขาซื้อมาตัวละ800ต่อมาให้ตัวละ 1,000 2ตัว 2,000 อันนี้ชัดเจนนะว่าแล้วญาติโยมเขาตื่นตันปิติดีใจว่ามีพระมาโปรดไม่ใช่มาเรียอะไรภาพนี้จะค่อยๆถูกลบที่ว่าพระไปเรียอะไรญาติโยมเปลี่ยนละพระไปโปรดญาติโยมนี่ไงแต่ถ้าว่าโยมที่ไม่รู้ก็ยังสงสัยก็พอมีแต่ให้ดูการกระทำดูการกระทำไปเรื่อยๆแล้วเราจะเห็นเจตนาว่าโอ้ตมาจำไม่ได้แล้วว่าช่วยใครโปรดใครบ้างเพราะมันเยอะนับวันก็ทบไปเรื่อยจำไม่ได้จำไม่ได้เพราะไม่ต้องการจำด้วยแต่จิตได้บันทึกไว้แล้วว่าสิ่งที่เราทำล้วนแต่ได้อานุเคราะห์ให้ทั้งกำลังกายและให้ทั้งอริยทรัพย์ภายในอย่างน้อยเขาได้มีคำว่าพุทธานุสติบางคนตั้งนโมยังไม่เป็นเลยบางคนท่องนโมยังไม่ถูกเลย
จอมาหมดแล้วอันไหนตั้งนโมสามจบตั้งนโมได้ไม่ได้นโมนโมนโมอ้าวโยมเดี๋ยวก็ตบหัวจะหลอกนโมนโมนโมอ้าวโยมตั้งนโมตัสสะไปอีกบ้านหนึ่งตั้งได้ไหมนโมตัสสะได้ค่ะนโมตัสสะนโมตัสสะอ้าวไอ้นี่ยามอีกหน่อยหนึ่งโอ้บางคนนโมอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะและตัสสะไปไหนล่ะบางคนภควโตก็ไม่มีนโมตัสสะภควโตมีนโมตัสสะอรหัตโตเลยไงอ้าวแสดงว่าเขาได้ทิ้งสิ่งนี้ไปนานหรือเขาไม่ได้อยู่กับสิ่งนี้เลยเห็นไหมเอาล่ะสมควรเวลานะโยมท่องนโมจบไหมท่องไม่จบนี่ไม่อยากให้กินข้าวที่วัดเลยนะเดี๋ยวขอโมทนาศรัทธาเจ้าภาพนะวันนี้มีเจ้าภาพสามคณะศรัทธาด้วยกันวันนี้วันศุกร์ที่21สิงหาคมพุทธศักราช2563ขึ้น3ค่ำเดือน10ปีชวดวันนี้เจ้าภาพคณะที่1จากแม่ชีชุติมาถึงดียมลัดดาซอยสกุลพร้อมครอบครัวอุทิศให้กับคุณพ่อกีคุณแม่ทองล้นซอยสกุลยมธนีดาโยมการพระนินันเมืองคำสกุลโยมกิติภพเทียนธนูโยมอภินันเทียนธนูแล้วก็ขอแผ่บุญให้กับบรมครูประชาอาจารย์บรรพบรุษเทพที่ปกปักรักษาคณะที่สองจากโยมสมศักดิ์โยมอัมพรจวบเลิกเย็นโยมวิสาขะก่อมกิ่งโยมณรงค์โยมปุ๊กฤทธิ์ดอนโยมปานิกาโยมรัชภัทรฤทธิ์ดอนคณะที่สามจากโยมทิพพยาโยมนวมินพิชากุลโยมชนิดาโยมสรัญญูสุขวัฒนะสุขวัฒนะและโยมพรรัชดาคำโอดแผ่บุญบิดามารดาเจ้ากรรมนายเวรโอ้โหตั้งแต่วาระจิตแรกจนถึงปัจจุบันคิดได้ไงเนี่ยเจ้าภาพร่วมวันนี้น้องเดียพร้อมครอบครัวโยมขีพินดาแสงสิงแก้วโยมเผ่ากระทาจันทร์และโยมกัญจรัตน์พรมสุวรรณโยมภาวินีเฮงทับทิมพร้อมครอบครัวก็ขอโมทนาจากนี้ก็รับพรเลยนะตั้งจิตกันนิมนต์พร้อมกันยะถาวะริวังหาปุราปะริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุปุเรนตุสังกัปปานจันโทปนารัสโสยถามะนิโชติรัสโสยถาสัพพิยติโยอวิวัชชันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิติขายุโกภวะอภิวาทนาสิริสานิจังวุฒาปจายโนจัตตารโหธัมมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลังโสอัทธรัตโตสุขิโตวิรุณโหพุทธศาสนเนอโรโคสุขิโตโหหิสหัสเพยิยาติภิสาอัตถรัตถาสุขิตาวิรุณหาบุตตาชาสเนอโรคาสุขิตาโหหิสหัสเพยาติภิเตอัตถรัตถาสุขิตาวิรุณหาบุตตาชาสเนอโรคาสุขิตาโหทาสหัสเพยาติภิ
ภวตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพเดวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัตตาโสธิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพเดวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัตตาโสธิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพเดวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัตตาโสธิภวันตุเตนิมนต์พระคุณเจ้าทำภัตตกิจฉันภัตตาหารเจริญพรแม่ชีญาติโยมพิจารณาหารและก็ทานปัญญาอายุวัฒนะขอเชิญศรัทธาเจ้าภาพด้วยร่วมรับประทานอาหารกันโยมหมอตักบาตรไหมบางวันก็ลืมชวนก็ให้มาได้เป็นกรณีพิเศษ